นับเป็นประเด็นใหญ่สำหรับแวดวงยานยนต์โลกหลังนายอากิโอโตโยดะประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดแถลงแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ถึงความไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับการทดสอบการชนด้านข้าง UNR95 คาดเคลื่อนซึ่งดำเนินการโดยบริษัทลูกไดฮัตสุกรณีที่เกิดขึ้นทำให้โตโยต้าต้องประกาศหยุดการส่งมอบรถชั่วคราวไปยังกลุ่มตลาดที่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทดสอบการชนด้านข้าง UNR95 ทันทีสำหรับรถยนต์ที่เข้าขายความคาดเคลื่อนครั้งนี้มีจำนวน 88,123 คันโดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นรถยนต์ Toyota Yaris Ativ จำนวน 76,289 คันผลิตจากโรงงานประเทศไทยเพื่อจำหน่ายในไทยมาเลเซียประเทศในอ่าวอาหรับเม็กซิโกและอื่นๆส่วนรุ่น Perdua Axia เป็นรุ่นที่ผลิตและขายในมาเลเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566จำนวน 11,834 คันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของ Toyota ครั้งนี้เรียกว่ากระทบกับความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของแบรนด์เพราะไม่ใช่แค่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตแต่ว่าเป็นการปรับผลการทดสอบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้นายอากิโอโตโยดะเตรียมเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อแถลงความคืบหน้ากับกรณีที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่จะถึงนี้ดังนั้นต้องติดตามนะคะว่าการชี้แจงในครั้งนี้ว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกและที่สำคัญก็คือจะสามารถกู้ภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของแบรนด์ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ